ุกเขาไปสักพักหนึ่งน้ำมะม่วงเขาก็จะเริ่มออกนะคะแซ่บทั้งมะม่วงแซ่บทั้งปูเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะปันชวนเปรี้ยวปากกับยำปูนาดองมะม่วงเปรี้ยวเมนูไทยๆที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้เจ๊ปานได้ปูดองมาค่ะปูนาดองเจ๊ปานจะเอามาทำยำปูดองใส่มะม่วงเปรี้ยวปากมากๆขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเอาปูดองไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยสัก 2-3 รอบก่อนเสร็จแล้วเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการรับประทานเจ๊ปานจะใช้น้ำร้อนในการแช่ปูเพื่อการฆ่าเชื้อแล้วก็ความสบายใจในการรับประทานปลอดภัยด้วยค่ะแช่น้ำร้อนสักประมาณ5นาทีนะคะระหว่างรอแช่ปูเราก็มาหั่นเครื่องเคียงก่อนเลยเจ๊ปันก็จะใช้พริกขี้หนูอันนี้พริกจินดานะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ตามชอบเลยค่ะก็จะมีไม่กี่อย่างมีแค่พริกหอมแดงแล้วก็อันนี้มะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ไปสอยหน้าบ้านเอานะคะมะม่วงดิบแล้วก็ซอยหอมแดงเลยใครชอบหอมแดงเยอะๆใส่ได้เลยค่ะสมุนไพรดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยส่วนมะม่วงปอกเปลือกให้เรียบร้อยซอยรอไว้เลยค่ะซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เปรี้ยวปากมากๆเจอปูดองเข้าไปโอ้โหน้ำลายแทบหกเลยนะคะมะม่วงนี้จะใส่ทั้งลูกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเหมือนได้ทานส้มตำมะม่วงไปด้วยแช่ปูในน้ำร้อน5นาทีแล้วเอาไปล้างให้หายร้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกมาแบบนี้ค่ะเอากระดองออกมาเลยโอ้โหยังมีไข่เต็มเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ใส่ลงไปแล้วก็หักปูแบ่งครึ่งแบบนี้อันนี้นะคะกระดองเอาออกมีไข่แทบทุกตัวเลยแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็จะเอาเครื่องใส่ลงไปเริ่มจากมะม่วงซอยก่อนเลยค่ะหอมแดงพริกซอยปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะเติมน้ำตาลซอยลงไปหน่อยน้ำตาลทรายลดความเค็มหยอดน้ำปลาเล็กน้อยแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เนื้อปูมะม่วงเข้าเนื้อเข้ารสกันเลยนะคะเครื่องปรุงต่างๆด้วยคลุกเขาไปสักพักหนึ่งน้ำมะม่วงเขาก็จะเริ่มออกนะคะแซ่บทั้งมะม่วงแซ่บทั้งปูเลยค่ะตอนนี้ก็น้ำลายกำลังจะหกหน้าตาดีมากๆเลยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะยำปูดองมะม่วงโรยผักชีเพิ่มความสวยงามงานนี้ใช้ช้อนไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆต้องใช้มือฉีกเท่านั้นเนื้อเน้นๆดูดน้ำปูดองแล้วก็น้ำยำเปรี้ยวปากมากตอนนี้น้ำลายจะหกสุดยอดเลยค่ะส่วนกระดองก็ไข่แน่นๆเลยนะคะสุดยอดจริงๆเจ๊ปานขอตัวไปทานยำปูนาดองก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ